ันจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าคนอื่นเศร้าถ้าคนอื่นเศร้าถ้าคนอื่นเศร้านักมนุษยวิทยาคนหนึ่งได้ศึกษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในแอฟริกาขณะที่เด็กๆรายล้อมตัวนักมนุษยวิทยาคนนั้นเขาก็ตั้งเกมหนึ่งขึ้นมาแล้วมีกติกาว่าเด็กคนไหนก็ตามที่วิ่งไปหยิบตะกร้าผลไม้ใต้ต้นไม้ที่มีระยะทางประมาณ50เมตรได้ก่อนคนแรกจะได้รับรางวัลและได้ตะกร้าผลไม้นั้นไปก่อนที่สัญญาณจะดังขึ้นสิ่งที่เขาแปลกใจก็คือว่าเด็กๆ เหล่านั้นต่างคล้องแขนกันเป็นหน้ากระดานและเมื่อสัญญาณเริ่มขึ้นเด็กๆวิ่งคล้องแขนไปพร้อมๆกันและทุกคนก็ถึงเส้นชัยพร้อมๆกันเมื่อได้รางวัลเด็กทุกคนต่างหยิบผลไม้มาแบ่งกันโดยที่ไม่มีใครได้มากหรือได้น้อยต่างแกะผลไม้กินด้วยความเบิกบานเขาจึงเริ่มถามเด็กๆว่าทำไมหนูถึงวิ่งไปพร้อมๆกันแทนที่จะแข่งขันกันเพื่อเอาชนะเพื่อให้ได้ตะกร้าผลไม้คนเดียวเด็กๆตอบพร้อมๆกันว่าอูบันตูอูบันตูหมายความว่าฉันจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าคนอื่นเศร้าหรือหมายความว่าฉันจะเป็นอะไรเพราะเราเป็นอะไรเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอบนโลกใบนี้ภาพในใจของคนทั่วไปก็คือชาวแอฟริกาอดอยากไร้การศึกษาแร้นแค้นไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าจะสวมใส่ความอดอยากนั้นน่าจะทำให้เขาวิ่งอย่างสุดแรงเกิดเพราะผลไม้จะกลายเป็นของเขานักมนุษยวิทยาคนนั้นรู้สึกงงๆเลยตั้งคำถามต่อไปว่าความอดอยากยากจนไม่ใช่ข้อสรุปที่ทำให้เราต้องเป็นคนเห็นแก่ตัวความแร้นแค้นก็ใช่ว่าจะแรงน้ำใจเรื่องเล่านี้ทำให้เรารู้ว่าการเป็นคนจนหรือคนที่ยากไร้มันไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเขาจะต้องไม่มีน้ำใจหรือเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือต้องชิงดีชิงเด่นแต่มนุษย์สามารถมีความเมตตาได้ด้วยจิตใจไม่ใช่สถานการณ์เราสามารถมีความเมตตาได้ในวันที่เราไม่ได้พร้อมเราสามารถเป็นผู้ให้และเอื้อเฟื้อแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางในสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นใจก็ตามมนุษย์ก็คือมนุษย์จิตใจที่แท้จริงของมนุษย์นั้นยิ่งใหญ่เราไม่ควรตัดสินคนอื่นจากฐานะการศึกษาหรือชาติกำเนิดเพราะความจริงแล้วเราคือมนุษย์ด้วยกันและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกันคือความยิ่งใหญ่จากภายในไม่ใช่ความร่ำรวยหรือความพร้อมหรือการศึกษาที่ดี